าล่ะนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติเปิดอภิปรายทั่วไปซักถามข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีนะครับมีบางช่วงบางตอนเนี่ยหมอวาโยอัศวะรุ่งเรืองนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีการเลือกปฏิบัติบอกว่าเรื่องของการส่งตัวนักโทษที่ป่วยไปรักษานอกเรือนจำเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือไม่นะหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดเหตุอะไรทำไมอยู่ๆเนี่ยนะครับนักโทษสามารถไปใช้ชีวิตอยู่นอกเรือนจำได้หลายวันไม่เหมือนกับนักโทษคนอื่นไม่เหมือนกับผู้ป่วยคนอื่นมันเกิดอะไรขึ้นลองฟังบางช่วงบางตอนที่หมอวาโยนั้นอภิปรายครับโรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยครับโดยหลักของกฎหมายแล้วคือให้ไปแบบเช้าเย็นกลับเขาเรียกว่าไปแบบ OPD case ท่านประธานไปแบบผู้ป่วยนอกอ่ะนะครับไปแล้วเย็นไปแล้วก็กลับมาทีนี้ก็จะไปเจอคุณหมอตรงนั้นที่โรงพยาบาลข้างนอกถ้าคุณหมอให้ความเห็นว่าเฮ้ยคนไข้กลับไม่ได้เจ็บหนักต้องแอดมิดก็ให้คุณหมอเสนอความเห็นมาคุณผู้คุมที่พาไปเนี่ยก็ทำรายงานประกอบความเห็นคุณหมอก็กลับมาส่งที่ผบ.เรือนจำผบ.เห็นด้วยอนุญาตก็ให้แอดมิดได้ฟังแบบนี้โฟลว์แบบนี้ก็ดูชัดเจนตรงไปตรงมาถ้าตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคนไข้ป่วยจริงและป่วยหนักด้วยป่วยหนักถึงขนาดไหนครับถึงขนาดว่ารักษาในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ได้และพอไปถึงโรงพยาบาลข้างนอกปุ๊บก็หนักมากปล่อยกลับบ้านไม่ได้ต้องแอดมิดสไลด์ถัดไปครับทีนี้ต้องพิจารณากรณีตัวอย่างนะครับเป็นประวัตินี่ฮะนี่บางช่วงบางตอนนะฮะบางช่วงบางตอนทีนี้เนี่ยครับหมอวาโยบอกว่ายืนยันว่าระยะพักฟื้นเนี่ยหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนและเป็นผู้สูงอายุเพื่อรอการฟื้นตัวจะอยู่ที่ไม่เกิน3สัปดาห์แต่กรณีนี้ลากยาวไป4เดือนแต่ไม่ว่าจะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้านนอกมานานแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่แพทย์วินิจฉัยก่อนเสนอไปยังผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อส่งต่อเรื่องไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้ความเห็นชอบและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับทราบหมอวาโยบอกว่าขอตั้งคำถามฮะตั้งคำถามมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ6ข้อด้วยกันลองไปฟังคำถามทั้ง6ข้อที่หมอวาโยนั้นตั้งไปยังคณะรัฐมนตรีตั้งไปยังรัฐบาลครับลิสต์คำถามมาให้ครับท่านประธานครับเพราะว่ากลัวว่าถามไปเรื่อยๆแล้วมันจะจับใจความไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีทั้งหมด12คำถามแบ่งเป็น6 3 3เดี๋ยวเอา6แรกก่อนนะครับ1นะครับคำถามนะครับโรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยตกลงว่าสามารถรักษาภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจได้หรือไม่แล้วก็รวมถึงหลอดเลือดสมองด้วยนะครับจะได้ชี้แจงกับประชาชนกันได้อย่างทั่วหน้า2ครับผู้ต้องขังที่ป่วยทุกคนเนี่ยจะได้รับการส่งตัวถึงโรงพยาบาลนอกเรือนจำภายในระยะเวลา20นาทีนับแต่ที่มีอาการอย่างเช่นเจ็บแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยหรือสโตรกไปก็ได้นะครับเอาอีกกรณีนึงเลยอย่างเท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่ผมสนับสนุนให้มันเป็นแบบนี้นะครับถ้าทำได้จริงนะ3มีการผ่าตัดครั้งที่1มั้ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้ห้องผ่าตัดอะไรแล้วเข้าพักรักษาตัวต่อที่หออภิบาลผู้ป่วยอะไรท่านอย่าตอบนะครับว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลผู้ป่วยเพราะในการผ่าตัดครั้งที่2วันที่23ตุลาคมท่านเปิดเผยไปแล้วถ้าท่านบอกว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะมีความผิดแปลว่ามีความผิดไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีจริงก็ต้องเปิดเผยได้นะครับมันก็จะย้อนแย้งกันอยู่นะครับข้อ4แล้วตอนที่เจ็บแน่นหน้าอกเข้าไปที่โรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยนะครับพ้นจากภาวะฉุกเฉินเมื่อไหร่7วัน10วัน14วัน20วันแล้วข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลต่อหลังจากนั้น30วันและก็60วันคืออะไรข้อ5ครับหลังการผ่าตัดเมื่อวันที่23ตุลาคมก็คือวันที่62นะครับโอเคละอันนี้เป็นโรคใหม่หลังจากนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยน่าจะนอนไม่เกินสักอาทิตย์2อาทิตย์แถวๆนี้นะครับแล้วข้อบ่งชี้ในการที่นอนต่อ3เดือน4เดือน5เดือนจนถึง6เดือน180วันเนี่ยคืออะไรข้อ6ครับสุดท้ายตรงส่วนนี้นะครับผู้ต้องขังที่ป่วยทุกคนเนี่ยจะสามารถขอผ่าตัดแบบทางเลือกได้หรือไม่ที่ไม่มี absolute indication ในการผ่าตัดอันนี้เอาแค่ในโรงพยาบาลในเรือนจำก็ได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นี่เป็น6คำถามนะที่หมอวาโยนั้นถามทีนี้หมอวาโยบอกว่าตั้งข้อสังเกตหมอที่ผ่าตัดกระดูกคอและหัวไหล่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ทำไมถึงผ่าตัดเนี่ยให้นักโทษชายทักษิณไม่ได้และเหตุใดต้องมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลข้างนอกพร้อมกับเปรียบเทียบผู้ป่วยที่เป็นนักโทษอีกกรณีนึงที่พบฝีที่ตับพักฟื้นแค่10วันเท่านั้นซึ่งตรงนี้แหละมันเลยเป็นคำถามขึ้นมาไงทีนี้พอมันเป็นคำถามมีการพาดพิงมีการไปตั้งคำถามถึงหมออะไรต่างๆกันเนี่ยครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้ต่อสภาครับประเด็นที่คุณหมออ้างว่าเป็นการอภิปรายตามมาตรา152สอบถามข้อเท็จจริงเนี่ยมันใช่เป็นการสอบถามข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะมีสมาชิกหลายท่านก็สงสัยอยู่เพราะประเด็นที่ท่านยกขึ้นมานะครับถ้าดูในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสอบถามข้อเท็จจริงครับมันเป็นลักษณะของการสอบสวนข้อเท็จจริงสอบถามข้อเท็จจริงกับสอบสวนข้อเท็จจริงต่างกันนะครับลักษณะที่ท่านเอา differential diagnosis หรือวินิจฉัยแยกโรคหรืออาการนู่นนี่นั่นมาเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าควรจะเป็นนู่นนี่นั่นตามสมมติฐานอันนี้คือการสอบสวนทางการแพทย์ว่าเขามีมาตรฐานจริงหรือไม่เราเองในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่มีหน้าที่ไปสอบสวนข้อเท็จจริงของส่วนราชการนะครับรัฐธรรมนูญสังเกตนี่ฮะนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่หมอชลน่านนั้นขึ้นไปตอบแล้วก็บอกว่าอย่าได้ไปพาดพิงหมอคนอื่นๆแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีหน้าที่ไปสอบสวนข้าราชการประจำนะฮะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าหลายประเด็นนะคะที่ได้มีการอภิปรายจากทางด้านของฝ่ายค้านคราวนี้ไปดูภาพรวมกันหน่อยนะคะเพราะว่าทางด้านของผู้นำฝ่ายค้านเองบอกว่าเอ๊ะวันนี้จะเริ่มต้นแบบดุเด็ดเผ็ดมันแต่ตอนนี้เราเจอตัวคนที่ไปตามหาวัยรุ่นท็อปนิวแล้วต้อนรับพี่ต้นวรเทศหน่อยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณสถาพรและคุณม่วยครับคุณเจอคนที่เขาบอกเขาเป็นแฟนคลับวัยรุ่นท็อปนิวหรือเปล่าไปทางหูไม่ต้องหาคือปากไม่มีหูรูดแบบนั้นคุณจะไปยุ่งอะไรแต่ถูกต้องอย่างหนึ่งวัยรุ่นที่ดูท็อปนิวเนี่ยนะผมบอกเลยนะ 1. รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. บำเพ็ญตนเป็นคนดีเราเอาแต่ความจริงและเรื่องจริงในประเทศนี้ 3. เราไม่ข่มเหงทางเพศนะเราไม่โกหกพกลมครับเราไม่ล้มชาติศาสนาเราไม่กระทำตัวเป็นพรรคหนักแผ่นดินนี่วัยรุ่นท็อปนิวก็เป็นงี้ครับส่วนไอ้พวกอยากจะเป็นหรืออยากจะแซะวันๆนั่งทำตัวมีจอโทรศัพท์20จอวันๆเอาแต่เฟกนิวเนี่ยอย่าไปฟังผมว่าคุณผู้ชมไม่รู้สึกเจ็บหรอกคุณเศรษฐาก็ไม่เจ็บหรอกที่บอกวันๆทำตัวเป็นวัยรุ่นท็อปนิวแต่มันจะเจ็บก็ต่อเมื่อวันๆทำตัวเป็นพรรคหนักแผ่นดินไอ้พวกหนักแผ่นดินคือถ้าวันถ้ามีใครมาชี้หน้าเนี่ยฮะไอ้หนักแผ่นดินถ้ามีใครมาชี้หน้านะหนักแผ่นดินเนี่ยอันนี้ควรจะเจ็บใช่ไหมควรจะเจ็บแต่เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นท็อปนิวท็อปนิวอย่างที่พี่ต้นบอกนะฮะเราคือคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราคือคนที่พูดความจริงเรื่องราวต่างๆที่เป็นจริงเท่านั้นแล้วความจริงคือสิ่งที่มันน่าอเนจอนาจใจที่สุดนะครับวัยรุ่นท็อปนิวท้าไอ้พวกวัยหนักแผ่นดินทั้งหมดเอาข้อมูลมาเถียงกันไหมไม่มีเงียบเงียบใช่ทุกครั้งเขาเงียบตลอดเพราะมันฟังแต่สาวกฮะมาฟังเดี๋ยวผู้นำฮะหนักแผ่นดินวันนี้เขามีการอภิปรายด้วยคือตัวเขาเองเนี่ยพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ต้องเดือดร้อนนะถ้าเดือดร้อนแปลว่าเองอ่ะทำตัวหนักแผ่นดินค่ะ